หุ่นมาเนสังลุยอนุมัติงบประมาณพิเศษดันลิเกต่อเป็นมรดกโลกของกัมพูชาผู้เชี่ยวชาญเขมรอ้างยี่เกเขมรได้มาจากมาเลเซียนักวิชาการมาเลเซียงงชีลิเกมาเลเซียได้รับอิทธิพลมาจากไทยเพราะคำร้องส่วนใหญ่ยังเป็นภาษาไทยอยู่ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชามีมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ถึงกับมีการส่งคณะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมาชมการก่อสร้างวัดภูม่านฟ้าของไทยอีกครั้งเมื่อไม่กี่วันก่อนจนกลายเป็นประเด็นร้อนบนสื่อสังคมออนไลน์ของทั้งกัมพูชาและไทยอยู่หลายวันเพราะไม่ทราบถึงเจตนาที่แท้จริงของการเยี่ยมชมในครั้งนี้ว่าทางการกัมพูชามีวัตถุประสงค์ใดกันแน่เพราะก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเดินทางมาดูงานและตรวจสอบงานก่อสร้างพร้อมข้อสรุปไปแล้วว่าการสร้างปราสาทหินของไทยแห่งนี้ไม่ได้เป็นการลอกเลียนแบบนครวัดตามที่ชาวกัมพูชาสงสัยแต่อย่างใดซึ่งท่าทีเหล่านี้อาจจะเป็นผลมาจากนโยบายล่าสุดของรัฐบาลฮุนมาเนตที่ต้องการให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเขมรร่วมกับศิลปินต่างๆของประเทศรวมถึงคนยุคใหม่ให้ความสำคัญอนุรักษ์และช่วยการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกงานนี้จึงอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้ทางกระทรวงพยายามสร้างผลงานเอาใจนายด้วยการสร้างความไม่พอใจให้เกิดกับไม้เบื่อไม้เมาในเรื่องวัฒนธรรมอย่างไทยแน่นอนว่ามาตรการตอบโต้ไทยที่รัฐบาลเขมรนิยมใช้มาโดยตลอดก็คือการเคลมหรือแสดงความเป็นเจ้าของศิลปะวัฒนธรรมของไทยไปเป็นของตัวเองในทุกรูปแบบโดยเฉพาะการใช้ยูเนสโกเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้กับทางกัมพูชาฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินหน้าในเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาติแบบเต็มสูบถึงกับจัดสรรงบประมาณขึ้นมาก้อนหนึ่งเพื่อทำการประชาสัมพันธ์และปกป้องศิลปะวัฒนธรรมที่เสี่ยงต่อการสูญหายโดยนายฮุนมาเนตได้ร้องขอให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเขมรช่วยทำการอนุรักษ์ศิลปะโบราณในทุกแขนงร่วมกันในระหว่างการประชุมกับเหล่าศิลปินเขมรภายใต้ธีมว่ามรดกณกรุงพนมเปญเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาในอดีตทางกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาได้ดำเนินการในด้านนี้ไปแล้วหลายเรื่องแต่ด้วยสาเหตุปัจจัยหลายอย่างรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความไม่ใส่ใจของประชาชนกัมพูชาเองทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะสูญหายกับศิลปะเขมรในทุกรูปแบบฉะนั้นเพื่อที่จะจัดการแก้ไขกับความเสี่ยงเหล่านี้นายฮุนมาเนตจึงได้ตัดสินใจจัดสรรงบประมาณขึ้นมาก้อนหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อที่จะใช้ในการปกป้องและอนุรักษ์ศิลปะใดๆของชาติที่มีความเสี่ยงที่จะสูญหายไปจากสังคมกัมพูชานายฮุนมาเนตได้เปิดเผยว่าเขาต้องการเห็นความก้าวหน้าในด้านนี้ในหลายๆส่วนซึ่งศิลปินมีบทบาทสำคัญในการช่วยการรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติและเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตระหนักว่าในขณะที่รูปแบบศิลปะในหลายๆแขนงมีการพัฒนาแต่บางแขนงกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญหายไปจากบางปัจจัยเช่นความต้องการของตลาดที่น้อยลงที่เกิดขึ้นกับยี่เกและละครพูดซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่มีอยู่ในเมืองไทยด้วยทั้งสองอย่างโดยถือกำเนิดขึ้นในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่2และรัชกาลที่4ตามลำดับซึ่งเป็นช่วงที่กัมพูชาได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากไทยอย่างเต็มรูปแบบที่มีการนำเข้าไปยังราชสำนักเขมรในสมัยของกษัตริย์องค์ด้วงและพระราชโอรสทั้งสองคือกษัตริย์นโรดมและกษัตริย์ศรีสุวัตแม้แต่ภาษาที่ใช้ในราชสำนักเขมรก็เป็นภาษาไทยที่ได้กลายเป็นรากฐานของภาษาชั้นสูงและภาษาราชการของกัมพูชามาจนถึงปัจจุบันดังปรากฏในชื่อศิลปะวัฒนธรรมของกัมพูชาในหลายแขนงจนทางกัมพูชาฉวยโอกาสนี้ในการเคลมว่าไทยได้รับอิทธิพลในด้านภาษามาจากเขมรเช่นเดียวกับกรณีของลิเกหรือที่คนกัมพูชาเรียกว่ายี่เกที่ทางรัฐบาลกัมพูชาได้เคยยื่นขึ้นทะเบียนกับทางยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อหลายปีก่อนที่ถูกรวมเอาไว้ในรายการศิลปะการแสดงของกัมพูชาที่มีอยู่หลากหลายประเภทแบบครอบจักรวาลตามแนวทางของกัมพูชาที่มักจะสอดไส้อะไรหลายๆอย่างเข้าไปพร้อมกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงความเป็นเจ้าของในอนาคตนายฮุนมาเนตยังกล่าวต่ออีกว่ายิ่งได้เห็นความคืบหน้าในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติมากขึ้นเขาก็ยิ่งตระหนักถึงความทุ่มเทในการทำงานของทางกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจึงขอใช้โอกาสนี้ในการแสดงการขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับการวิจัยศึกษาและการประชาสัมพันธ์ศิลปะการแสดงยี่เกอย่างไรก็ตามศิลปะการแสดงแขนงนี้ยังไม่ได้รับการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์มากเท่าที่ควรมันจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำการประชาสัมพันธ์
รดกทางวัฒนธรรมของกัมพูชาและมรดกโลกชนิดนี้ให้คนทั่วโลกได้รู้จักอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของกัมพูชาแองฮุนมาเนตย้ำว่าเราควรต้องช่วยกันดูแลรักษาร่วมกันเขาจะได้ประกาศให้เงินสนับสนุนกับทางสมาคมศิลปะเขมร $100,000 สำหรับ5 ปีข้างหน้าโดยเขายังหวังอีกว่าจะมีผู้บริจาคเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเขมรในทุกแขนงด้วยตามที่ได้เกริ่นไปแล้วว่ารัฐบาลกัมพูชาได้เคยขอยื่นขึ้นทะเบียนยี่เกกับทางยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในฐานะที่เป็นศิลปะการแสดงของกัมพูชาและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของทางยูเนสโกด้วยและรัฐบาลกัมพูชามองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนในอนาคตอันใกล้เหมือนกับกรณีของกรอมมาหรือผ้าขาวม้าแบบเขมรเทศกาลจนชนำทะเมยเทศกาลน้ำบุญอมทุกขนมบรรจอกหรือขนมจีนเขมรชุดแต่งกายดั้งเดิมเขมรการทอผ้าไหมรำวงเครื่องเงินเขมรซึ่งแต่ละอย่างล้วนเหมือนกับมรดกทางวัฒนธรรมของไทยนี่ยังไม่นับรายการอื่นๆที่ทางกัมพูชากำหนดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติเฉพาะระบำและละครแบบต่างๆก็มีเกือบ70ชนิดไปแล้วรวมถึงยี่เกและหนังใหญ่ซึ่งอย่างหลังกัมพูชาได้ขึ้นทะเบียนกับทางยูเนสโกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันที่น่าสนใจคือการขอขึ้นทะเบียนมรดกที่เป็นของชนชาติอื่นด้วยเช่นภาษากุยและระบำของชนเผ่ากุยที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชามาตั้งแต่โบราณกาลมหาภารตะและทศชาดกของอินเดียระบำแคนของลาวเรียกว่าพยายามเอามาเป็นของตัวเองให้ได้มากที่สุดโดยได้เคยให้เหตุผลกับทางยูเนสโกว่าอันเนื่องมาจากสงครามกลางเมืองในยุคพรพจน์เป็นเวลายาวนานหลาย10 ปีวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงของกัมพูชาได้ถูกทำลายลงไปอย่างมากผู้เชี่ยวชาญและศิลปินทางด้านวัฒนธรรมหลายคนได้ถูกสังหารจนเป็นสาเหตุทำให้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแทนที่วัฒนธรรมของเขมรในที่สุดทำให้ประชาชนชาวเขมรหลงลืมจิตวิญญาณของชาติรวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีของกัมพูชากระทรวงวัฒนธรรมเขมรจึงต้องพยายามสร้างอัตลักษณ์ของชาติและความภาคภูมิใจและขนบธรรมเนียมประเพณีขึ้นมาใหม่การออกมาพูดถึงยี่เกเขมรหรือลิเกของนายฮุนมาเนตในช่วงนี้นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงการสนับสนุนให้คนในชาติให้ความสำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมของกัมพูชาแล้วอาจจะเป็นท่าทีที่สะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชาอาจจะมีข่าวดีจากทางยูเนสโกในเรื่องนี้ก็เป็นไปได้แต่ไม่ว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรทางการไทยควรตระหนักถึงภายจากการคู่คำทางวัฒนธรรมของชนชาตินี้ว่าจะมีการเคลมอีกหลายสิ่งหลายอย่างตามมาในอนาคตอย่างแน่นอนแม้ว่าศิลปะหลายอย่างจะได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากไทยเองก็ตามอย่างเช่นกรณีของลิเกที่เป็นประเด็นหลักของเราในวันนี้ลิเกในเมืองไทยเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์คำว่าลิเกพิมพ์มาจากคำว่าสิเกในภาษาเปอร์เซียที่ยืมมาจากคำว่าสิกรุในภาษาอาหรับกรมพยาดำรงราชานุภาพก็ทรงบันทึกว่ายี่เกนั้นเพี้ยนมาจากคำว่าจีเกในขณะที่ทางกัมพูชาอ้างว่ายี่เกของตัวเองถือกำเนิดในอาณาจักรจามป่าโดยรับเข้ามาในยุคฟูนันในขณะที่นักวิชาการเขมรบางคนระบุว่ายี่เกของกัมพูชาได้รับอิทธิพลมาจากจีเกของมาเลเซียในช่วงปลายทศวรรษที่8ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่2หลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลในเรื่องนี้แล้วนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในด้านจีเกของมาเลเซียรสเดนบินซูบอซูบอที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาและชมการแสดงยี่เกของกัมพูชาเมื่อ6 ปีก่อนได้แสดงความแปลกใจเมื่อทราบว่ายี่เกเขมรได้รับอิทธิพลมาจากมาเลเซียเพราะคนมาเลเซียเชื่อว่าจีเกของมาเลเซียน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากไทยหรือกัมพูชามากกว่าโดยเพลงจีเกที่คนมาเลเซียร้องพวกเขาเองก็ไม่ทราบความหมายของมันด้วยซ้ำแต่ก็ทำไปเพราะต้องการอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดมาให้ซึ่งคำร้องส่วนใหญ่ยังเป็นภาษาไทยอยู่โดยจีเกในมาเลเซียเป็นการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมในรัฐเคดาหรือไซบุรีและรัฐปลิตที่เคยเป็นดินแดนของสยามมาก่อนทำให้เราพอจะอนุมานได้ว่าจีเกของมาเลเซียที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นต้นฉบับของตนมีต้นกำเนิดมาจากสยามนั่นเองซึ่งคำร้องบางส่วนของยี่เกเขมรก็ยังมีภาษาไทยอยู่ด้วยแต่ด้วย mindset ที่ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของไทยทางการกัมพูชาจึงเลือกที่จะปฏิเสธความจริงในเรื่องนี้เรากำลังจะบอกว่าทางการไทยสามารถทำการคัดค้านได้ด้วยเหตุผลต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นทางยูเนสโกขึ้นทะเบียนศิลปะการแสดงของไทยแขนงนี้ให้เป็นของกัมพูชาด้วยการพิจารณาข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลลวงที่ถูกสร้างขึ้นมาเองโดยทางการของกัมพูชา
และเราเชื่อว่าในอนาคตจะมีการอ้างสิทธิ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยโดยกัมพูชาตามมาอีกหลายกรณีซึ่งทางการไทยอาจจะต้องมีกลยุทธ์เชิงรุกมากขึ้นมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่อย่างเดียวและเราคงไม่สามารถขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติกับทางยูเนสโกได้ทุกอย่างการคัดค้านจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะหยุดการคุกคามทางวัฒนธรรมจากบางประเทศได้นอกจากนั้นอาจจะต้องระงับการถ่ายทอดความรู้ให้กับชนชาติในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการให้เข้าศึกษาต่อในบางสาขาวิชาที่สำคัญการดูงานและการแลกเปลี่ยนหรือความร่วมมือในทางวิชาการใดๆ